ทุกคนเนี่ยรู้วันเกิดตัวเองแน่นอนนะคะว่าตัวเองเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่นะบางคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้บอกว่าได้แจ้งเกิดอันนั้นก็เป็นอีกเคสนึงว่าไปนะคะแต่คุณป้าท่านนี้รู้วันเกิดตัวเองแล้วก็รู้วันตายของตัวเองด้วยล่วงหน้าน่ะหรอบอกไว้เลยค่ะสั่งเสียไว้กับญาติๆเลยบอกว่าเดี๋ยวจะตายวันที่7มีนาคมซึ่งตรงกับวันเกิดของคุณป้านั่นแหละเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆนะคะญาติๆเนี่ยเศร้าคือต้องจัดงานศพด้วยแล้วก็จัดงานวันเกิดไปพร้อมๆกันด้วยอะค่ะนี่นักข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะในพื้นที่ตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่ามีเรื่องค่อนข้างแปลกที่มีคนตายตรงกับวันเกิดตัวเองแถมยังรู้ด้วยว่าจะตายวันเนี้ยรู้วันตายล่วงหน้าด้วยค่ะตรวจสอบไปยังบ้านหลังนี้ที่กำลังจัดพิธีศพของนางสาวกมลวรรณจันงามอายุ68ปีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ค่ะเวลาประมาณเที่ยงของวันที่7มีนาคมแล้วก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของผู้ตายเองด้วยนะคะคือวันที่7มีนาคม2498สอบถามไปยังน้องสาวของผู้ตายคือนางณัฐธิยาวงไพศาลสิริกุลอายุ52ปีเธอเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าพี่สาวเป็นคนชอบทำบุญมีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาว่างเนี่ยชอบไปปฏิบัติธรรมถึงขั้นถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่นั่นเนี่ยมากว่า10ปีจนเริ่มมีอาการป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ก็รักษามาอย่างต่อเนื่องตัวเธอเนี่ยดูแลพี่สาวมาตลอดกระทั่งโรคมะเร็งมันลุกลามไปยังตับกระดูกและปอดพี่สาวไม่เคยร้องหรือบ่นว่าเจ็บปวดเลยค่ะแค่บอกว่าเหนื่อยด้วยอาการป่วยเท่านั้นก่อนจะเสียชีวิต3วันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านพี่สาวเนี่ยจะนอนตลอดเพราะว่าเหนื่อยนะคะแต่พี่สาวเนี่ยลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ยังสามารถใส่บาตรพระเพราะคืนนิมนต์พระมารับบาตรที่บ้านด้วยตัวเองได้หลังจากใส่บาตรเสร็จปุ๊บพูดสั่งลากับน้องๆว่าตัวเองจะจากไปในวันเกิดของตัวเองนะให้ญาติเนี่ยจัดงานศพแบบเรียบง่ายแล้วก็เลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่เลือกรูปถ่ายเอาไว้ตั้งหน้าโลงเองด้วยญาติเนี่ยเขาตกใจบอกพี่อย่าพูดแบบนี้พูดให้กำลังใจด้วยซ้ำไปกลายเป็นว่าเกิดขึ้นจริงๆค่ะวันเกิดปีนี้กลายเป็นว่าต้องมาจัดเป็นงานศพไปด้วยพร้อมๆกันนะคะญาติเนี่ยเขาก็นำเค้กมาด้วยนะเค้กมาตั้งหน้าโลงไว้ด้วยนะคะเพราะว่าสัญญาไว้ตั้งแต่แรกเราว่าเดี๋ยววันเกิดก็จัดให้เหมือนทุกปีนั่นแหละอย่าพูดแบบนั้นร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเนี่ยค่ะกับกรอบรูปของผู้ตายนะคือทุกคนเนี่ยด้วยความโศกเศร้าเสียใจแต่ลึกๆก็เชื่อว่าเป็นการจากไปของคนมีบุญเชื่อว่าพี่สาวเนี่ยทำบุญปฏิบัติธรรมจนเห็นสัจธรรมของชีวิตก็เลยรู้วันเกิดวันตายของตัวเองแบบนี้ค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องบังเอิญนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยรู้นะว่าวันเกิดตัวเองแล้วจะตายแถมยังสั่งเสียอะไรเรียบร้อยตอนแรกก็เข้าใจนะว่าจะตายนะวันนั้นวันนี้ก็เข้าใจนะว่าเป็นแค่ลางบอกเหตุแต่นี่คือโอ้โหบอกให้จัดเตรียมอะไรแล้ววางหน้าโลงรูปแล้วก็เสื้อผ้าที่จะใส่อะไรอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกค่ะครับ